มันเป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวกันในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีการเรียกมาพูดคุยกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเลขาธิการพรรคเนี่ยไปมีตำแหน่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเลขาธิการพรรคเนี่ยมันจะลอยนะครับทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปเข้าไปอยู่ในครม.จึงมีมติให้คุณพีรพันธ์เนี่ยไปแจ้งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าตำแหน่งของโควต้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีอยู่1เก้าอี้จากเดิมที่คุณกฤษดานะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะนะครับที่ได้ลาออกไปตอนนั้นเป็นโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อลาออกไปแล้วก็เป็นการลาออกไปหลังจากที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งก็เลยไม่ได้แต่งตั้งเพิ่มเข้ามาตรงนี้เองนะครับพอมีตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งปั๊บเนี่ยบังเอิญว่าในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอกนัทเนี่ยไม่มีคดีติดตัวเดิมก่อนหน้านี้ในการตั้งครม.เนี่ยคุณเอกนัทยังมีคดีติดตัวอยู่ก็คือว่าศาลเนี่ยนะครับชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาลงโทษนะครับจำคุกกรณีที่เป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวครั้งกปปส.นะครับในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นแต่ว่าศาลอุทธรณ์นะครับมีคำพิพากษายกคำร้องแล้วครับของคุณเอกนัทฉะนั้นเนี่ยทำให้คุณเอกนัทเนี่ยตอนนี้ไม่มีคดีอะไรติดตัวดังนั้นเนี่ยในพรรคก็เลยต้องผลักดันคุณเอกนัทเข้ามาดำรงตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันเป็นทางการแล้วว่าพร้อมจะปรับตำแหน่งนี้ให้แต่ว่าต้องรอหลังสิงหาก่อนเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันมีคดีตั้งแต่วันที่7นะครับคือคดียุบพรรคเก้าไกลแล้วก็วันที่14ก็คือคดีคุณเศรษฐานะครับกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรงนี้เองก็ยังเป็นอาจจะยังไม่เหมาะที่จะมีการปรับเก้าอี้รัฐมนตรีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าจะเดือนเป็นกันยายนก็อาจจะมีการปรับให้อะไรต่างๆทีนี้ในการปรับของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่นะครับถ้าดูตามนี้นะครับคุณเอกนัทเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งสำคัญอยู่แล้วนะครับก็ที่เท่าที่พูดคุยมีความเคลื่อนไหวกันอยู่กันนี้ก็คือคุณเอกนัทเนี่ยจะเข้าไปแทนคุณพิมพ์พัชชาวิชัยกุลนะครับก็จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเดิมเนี่ยตำแหน่งนี้จริงๆก็พูดกันวงในนะว่าก็เป็นของขิงอยู่แล้วก็คือคุณเอกนัทอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าคุณเอกนัทเองเนี่ยไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ในขณะนั้นเพราะยังมีคดีติดตัวอยู่ฉะนั้นเนี่ยคุณเอกนัทจึงถูกวางตัวให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคุณพิมพ์พัชชาเนี่ยนะครับหรือคุณปุ้ยเนี่ยผลงานดีไหมผมก็ว่าก็เป็นผลงานที่ดีอยู่นะโดดเด่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเป็นโควต้าทางการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าคุณเอกนัทเนี่ยก็ต้องเข้าไปชูแทนแน่นอนอันนี้ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันว่าคุณพิมพ์พัชชาจะหลุดเก้าอี้ครั้งนี้ไปนะครับทีนี้พอคุณเอกนัทเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็มีตำแหน่งก็ยังว่างอยู่คือมีช่วยมีช่วยอีกตำแหน่งอันนี้แหละมันจะสู้กัน2คนถ้าดูตามนี้ก็คือว่าก็มีคุณวชิราภรณ์กาญจนะอันนี้คือเป็นลูกสาวของคุณชุมพลกาญจนะก็สส.สุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วตอนนี้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการพลังงานอยู่นะครับเพื่อเอาตำแหน่งไว้ก่อนที่จะมาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างๆนี่คุณวชิราภรณ์ก็จะเป็นโควต้าของกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสส.เนี่ยก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติฉะนั้นเนี่ยคนนี้ก็ถูกเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาขณะเดียวกันคุณธนกรวังบุญคนชนะอันนี้ก็มาเหมือนกันมาแรงเหมือนกันเพราะเป็นสายของบิ๊กตู่และเป็นคนที่เข้าถึงบิ๊กตู่อยู่เป็นลูกรักของบิ๊กตู่เอาง่ายๆว่าอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้ก็จะสู้กันนะครับว่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยหรืออาจจะมีการเกลี่ยไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักตรงนี้เองเดี๋ยวอาจจะต้องสู้กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในขั้นนี้เนี่ยเห็นภาพว่าของรวมไทยสร้างชาติก็จะมาตามที่ว่านะครับก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่มีการสับเปลี่ยนกันเป็นโควต้ากันยังไงอะไรต่างๆตามโผที่วางกันไปตามนี้นะครับก็ไม่น่าจะป่วนมากสำหรับโควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติในขณะที่พรรคอื่นจะปรับไหมเพื่อไทยผมว่าก็ต้องปรับเพราะ1ปีเนี่ยตามสไตล์ของเพื่อไทยก็ต้องปรับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยอย่างคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะครับจะหลุดไม่หลุดครั้งนี้ผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งที่อาจจะต้องถูกปรับด้วยซ้ำไปนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยครบรอบ1ปี
ครับรัฐมนตรีหลายคนที่ไม่ถูกเปลี่ยนรอดมาในครั้งที่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเป็นตามสไตล์ของเพื่อไทยที่จะต้องมีการปรับเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการปรับของเพื่อไทยก็มีส่วนพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็ต้องจับตามองมันอย่างยิ่งว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างไรเพราะว่าหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวพยายามจะให้บิ๊กป้อมมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกขึ้นบัญชีไว้เหมือนกันว่าอันนี้อาจจะโดนปรับออกนะครับแต่ว่าคุณธรรมนัสกับคุณสันตินะที่จับมือกันนะวันนี้เพื่อจะประคับประคองสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐไม่ให้ถูกเตะพ้นรัฐบาลก็พยายามตรงนี้อยู่แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วพลตำรวจเอกพัชรวาทน่าจะรอดยากนะครับและก็เพื่อเฉือนโควต้าตรงนี้อาจจะไปให้ประชาธิปัตย์นะครับเพื่อเข้ามาคือมี2เก้าอี้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอาจจะมีการเฉือนตำแหน่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐของพลตำรวจเอกพัชรวาทไปเดี๋ยวก็ต้องดูตรงนี้ว่าโอกาสจะเข้าได้ขนาดไหนยังไงสำหรับคนที่จะมาเป็นโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าจะเข้านะครับก็คือมีคุณเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณชัยชนะเดชเดโชนะครับส่วนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอาจจะไม่เอาตำแหน่งเก้าอี้ไปตรงนี้ก็พร้อมที่จะเข้าอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็เห็นภาพว่าแต่ละพรรคเป็นยังไงส่วนพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะยังไม่ขยับนะครับเพราะว่าถ้ามีการยุบก้าวไกลเนี่ยแน่นอนว่าคนที่จะมาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในโควต้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนเนี้ยเท่าที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีการพูดคุยกันเนี่ยโควต้ารองประธานสภาเนี่ยนะครับที่จะมาแทนหมออ๋องเนี่ยนะครับก็จะเป็นคุณพระดอนนะครับปริศนานันทกุลนะครับลูกชายของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลครับอันนี้มาจากอ่างทองก็จะเข้ามาเป็นรองประธานสภาอันนี้เห็นภาพของตำแหน่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีการปรับครม.หลังจากนี้ทั้งหมดนี้ก็เห็นนะครับว่าสภาพทั้งหมดเนี่ยก็อันนี้มองข้ามไปเลยนะหมายความว่าปรับครม.เนี่ยคือหมายถึงว่ามองข้ามเรื่องของคุณเศรษฐาวันที่14ไปเลยนั่นหมายความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับอาจจะไม่โดนหรอกครับคงจะรอดจากคดีวันที่14สิงหาคมนี้นะครับที่จะมีการตัดสินกันเพราะว่านี่คิดเลยเถิดไปถึงเรื่องการปรับครม.แล้วคือข้ามตรงนี้ไปนะครับ